ลุงตู่ไม่อยู่เนี่ยแต่พี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กลุงตู่ใช่ไหมครับไอการที่เป็นเด็กลุงตู่เนี่ยทำให้เรามีอำนาจในพรรคที่แบบเหนือกว่าไหมไม่มีผมไม่มีอำนาจอะไรในพรรคเลยแต่ผมเป็นตัวของผมเองนะผมฟังกติกาของพรรคผมยึดมั่นในระบบที่พลเอกประยุทธ์ได้วางไว้แต่ผมยึดโยงกับพลเอกประยุทธ์ไงทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมเองเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของลุงตู่ถูกไหมฮะผมเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนที่รักลุงตู่ก็รักผมทุกคนคนที่ไม่รักก็อาจจะ ก็อาจจะมองแบบไม่รักไงถูกไหมฮะแต่วันนี้คนไทยดีอย่างมันไม่ได้การเมืองมันไม่ผมว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนแบบคือถ้าไม่รักเกลียดกันบางทีก็ด่าเลยก็มีแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบมนุษย์ป้าก็น้อยลงแล้วถูกไหมฮะมันไม่ได้แบบเกลียดกันถึงขนาดแบบผมว่าดีขึ้นนะในความรู้สึกผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยทุกภาคที่ผมไปเนี่ยก็คือเราสัมผัสได้ว่าคนที่ไม่รักเราแต่ก็ฟังเหตุผลเราว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องทางการเมืองถูกไหมฮะแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือรู้จักกันผมคิดว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยอย่าไปแตกแยกจะไปเกลียดกันทำไมอ่ะแต่การเมืองมันเป็นเรื่องของคนทุกคนคุณเลือกตั้งเราก็ดูวันหนึ่งเราให้โอกาสท่านไปแล้วท่านทำไม่ดีเราก็เปลี่ยนเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตไงคุณอย่าไปยึดติดกับการเมืองมากจนมองว่าผมเป็นคนเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอยู่นครศรีธรรมราชมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไปกินข้าวได้ทุกบ้านไงไปบ้านนี้เขาว่ามากินข้าวบ้านนี้มากินข้าวถูกไหมฮะแต่ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงเนี่ยแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีก่อนพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยอันนั้นคือคุยพี่น้องที่บ้านยังไม่มองหน้ากันเลยแต่วันนี้ดีขึ้นแล้วบรรยากาศแบบเดินกลับมาแล้วนึกออกไหนได้ถามนะถ้างั้นเข้าเรื่องนี้เลยเขินไหมเวลาที่แบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยวิจารณ์เขาด่ากันยับเลยแล้ววันหนึ่งก็มาร่วมรัฐบาลกันผมเฉยๆผมว่าเป็นเรื่องทางการเมืองอ่ะก็ว่ากันไปนะซึ่งมันเป็นแบบนี้มาร้อยปีแล้วนะฮะแต่ก็เหมือนพิธีกรรายการของร้อยทีวีด่าผมมา 4-5 ปีจนกระทั่งวันนี้เจอกันผมไม่เคยเจอบางท่านเลยก็ทักทายกันก็ไม่เห็นมีอะไรผมก็ไม่ได้นึกโกรธท่านเลยที่ท่านแบบวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติเราก็ต้องรู้ตัวตนดีว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมสิ่งที่เราทำนี่เพื่อประเทศชาติหรือเปล่าผมว่า 4-5 ปีที่ผมอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมทำเพื่อประเทศนะผมทำเพื่อประชาชนผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยผมไม่ได้แล้วผมไม่ได้อะไรจากการเมืองเลยแต่สิ่งที่ได้ก็คือได้ความสุขที่เราได้ไปเจอชาวบ้านที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนว่าที่เราคิดตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยเราอยู่ต่างจังหวัดนะเราอยากช่วยชาวบ้านช่วยนู้นช่วยนี่เหมือนเรียนมหาลัยเราก็ไปทำน้องก็เคยทำอยู่แล้วทำกิจกรรมทำชมรมจิตอาสาอาสาสมัครเราทำอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราผมมาชีวิตเนี่ยมันผมเลยคุ้มทุนแล้วชีวิตที่เดินมาอายุ50กว่าเนี่ยผมเป็นส.ส.สมัยที่2ผมได้โอกาสจากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้มีความทะเยอทะยานแล้วทุกวันนี้ผมก็อยากจะทำอะไรที่พอจะช่วยประเทศได้ก็อยากจะทำเท่านั้นเองไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นว่าเดี๋ยวจะต้องไปเป็นนู้นเป็นนี่ผมคิดว่าความสุขมันอยู่ที่ตัวเราอะใช่ไหมบางทีเราอยู่ข้างคนดีๆเราก็มีความสุขเหมือนผมอยู่กับลุงตู่นั่นคือความสุขของผมที่อยู่มาไอพอที่ท่านไม่อยู่เนี่ยมันก็เหงานะมันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะเพราะเมื่อก่อนเจอทุกวันไงสัมพันธ์กันแบบเมื่อก่อนเจอทุกวันนั้นเลยเหรอเจอทุกวันไงเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ทราบว่าผมเจอทุกวันไงคือตั้งแต่เป็นโฆษกรัฐบาลเป็นเลขาธิการแล้วเป็นรัฐมนตรีเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็จะไปรับท่านนายกท่านมาเช้าก็ไปรับครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปส่งท่านขึ้นรถผมปฏิบัติแบบนี้มาตลอดแต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะแต่ผมจะทำอย่างนี้ตลอดทำไมต้องขนาดนั้นครับพี่ทำไมต้องผมก็มีก็คนที่เรารักไงเรารู้สึกว่าเราอยากเจอคนที่ก็เหมือนน้องตอนมีแฟนเนี่ยถูกป่ะขนาดนั้นรักเขาตรงไหนบ้างแรกๆพอจะอธิบายได้ไหมคือผมว่าลุงตู่เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีน่ารักอารมณ์ดีเนาะแกไม่ได้ลงร้ายเลยแล้วก็เป็นคนมีมุกตลกสนุกสนานแล้วเวลาแล้วท่านตั้งใจทำงานให้ประเทศจริงๆอ่ะผมไม่เคยเห็นคนที่แบบก็เนี้ยแล้วก็ยึดมั่นในชาติในสถาบันพระมหากษัตริย์แบบแล้วตั้งใจทำงานมากบางทีคนไม่ได้มองว่าเอ๊ะลุงตู่แบบไม่ได้เข้าใจโซเชียลมีเดียหรือเปล่าล้าหลังไม่ใช่เลยท่านเก่งกว่าผมอีกบางเรื่องอ่ะบางทีเราในโทรศัพท์มือถือท่านบอกคุณดูเรื่องนี้ยัง
YouTube เรื่องนี้หรือยังคุณดู Netflix เรื่องนี้ยังแล้วบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งนั้นเลยที่ท่านเปิดให้ดูเนี่ยอย่างเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วท่านก็เข้าใจหมดแล้วท่านก็อ่านหนังสือเยอะเพราะฉะนั้นคือผมว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอ่ะแล้วก็ท่านเป็นคนดีผมพูดเสมอแล้วความดีจะปกคุ้มครองเราผมก็คิดเหมือนที่ความดีคุ้มครองลุงตู่ไงเท่านั้นเองทีนี้ขออนุญาตเลยนะนิดเดียวเลยขออนุญาตอาจจะไม่รู้จะโกรธเคืองหรือเปล่าไม่โกรธหรอกครับสมมติว่าถ้าเราโอเคสี่ห้าปีแล้วผมยังไม่โกรธเลยยังไม่โกรธเลยเอ๊ะทำไมในแง่มุมนึงเนี่ยก็คือความสัมพันธ์หรือว่ามุมมองที่พี่แดกมองเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็เป็นคนดีตั้งใจทำงานเนาะมีคุณสมบัติมีคุณธรรมบางประการที่รู้สึกประทับใจแต่ว่าในด้านนึงโยงไปกับคำถามแรกที่พูดเรื่องคนรุ่นใหม่ตอนนี้ที่เขากำลังมีอิทธิพลแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอันนึงเนี่ยที่มันจะขัดแย้งกันระหว่างลุงตู่แล้วก็คนรุ่นใหม่ก็คือเรื่องรัฐประหารอย่างนี้พี่แดกมองรัฐประหารยังไงคือผมไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วตั้งแต่ต้นถูกไหมครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับผมว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยหรอกแต่ตอนพลเอกประยุทธ์เข้ามามันมีเหตุผลความจำเป็นไงถูกไหมครับถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยตอนนั้นคือประชาชนสองฝ่ายมันจะฆ่ากันแล้วเนี่ยแล้วใครจะมาห้ามอ่ะใครจะมาจัดการแล้วบ้านเมืองมันเสียหายหนักตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะแล้วท่านเข้ามาก็จัดระบบอะไรต่างๆแล้วก็อยู่มา 8-9 ปีซึ่ง4ปีมาจากการเลือกตั้งซึ่งก็ต้องยอมรับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านไงว่าท่านเข้ามาเพราะอะไรทำไมต้องเข้ามาแล้วพอ4ปีด้านหลังเนี่ยเราไม่ต้องไปมองผมเห็น4ปีที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนก็บอกว่าสืบทอดอำนาจเผด็จการอยู่แต่เราไม่ได้มองว่า4ปีนี้มันเลือกตั้งมานะไม่ว่าจะกลไกอะไรก็ตามทีแต่ประชาชนเลือกมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยว่าเข้ามาเพราะอะไรถูกไหมมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่ย้อนไปในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมีการทำรัฐประหารหลายๆครั้งเมื่อก่อนหน้านู้นเนี่ยซึ่งมันไม่ดีอ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าผมว่าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเข้าใจได้เข้าใจได้รับได้เพราะตอนนั้นมันใครจะทำแล้วอะตอนนั้นอะผมคิดว่าถ้าปล่อยไว้ประเทศเนี่ยเสียหายหนักกว่าเดิมอีกถูกไหมฮะแล้วถ้าข้างหน้าประชาชนทะเลาะกันอีกนี่คือการทะเลาะกันมันคงไม่แบบมันคงไม่ใช่ทะเลาะกันแบบปกติแล้วจะปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ใช่คือถ้าไม่เดินถึงจุดนั้นคือการเมืองอะมันตอนนั้นมันฝังรากลึกเราก็รู้อยู่ใช่ไหมความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายจนอย่าไปย้อนเลยเพราะว่ามันไม่ทำให้บรรยากาศดีขึ้นไงผมถึงบอกว่าวันนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจสังคมมากขึ้นแล้วก็เข้าใจการเมืองมากขึ้นแล้วมันไม่ถึงขนาดที่แบบเกียดกันมากถึงขนาดเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันฝังลึกในครอบครัวเองยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมฮะพ่อแม่ก็คิดอย่างลูกคิดอย่างพี่คิดอย่างน้องคิดอย่างแต่วันนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ถึงจุดนั้นแล้วเราก็เลือกตั้งกันมาก็ว่ากันไปตอนรณรงค์หาเสียงก็ซัดกันเต็มที่แต่พอจบก็คือจบเท่านั้นเองผมถึงบอกว่าอย่าให้การเมืองมาทำให้เราขัดแย้งกันมากมายเพราะว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตไงถูกไหมครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตพ่อแม่พี่น้องญาตินั่นใช่ค่ะที่ผ่านมาคือโจมตีในทางการเมืองไม่ใช่ตัวบุคคลว่ากันเถอะใช่ใช่คือผมเองเนี่ยไม่เคยโจมตีใครก่อนเลยไม่เคยอยู่ๆไปตำหนิพรรคโน้นพรรคนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุไม่ใช่คือปกติตอนผมทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลมันก็เป็นหน้าที่ผมนะฮะในการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนก็ผมก็แต่ว่าการชี้แจงมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนดุดันมากเขาก็แต่ละคนไงถูกไหมเพราะว่าคนที่ตำหนิมาหรือวิพากษ์วิจารณ์หนักๆมาเนี่ยมันก็ถ้าผมพูดสุภาพประชาชนก็ไม่เข้าใจไงเดี๋ยวไม่เป็นข่าวอีกมันไม่เกี่ยวเป็นข่าวเป็นอยู่แล้วแต่ว่าคือมันก็พูดกันให้สมน้ำสมเนื้อมีอินเนอร์บางทีมันแต่ว่าพอเจอหน้ากันก็ไม่เห็นมีอะไรก็ทุกคนผมว่ามันก็ไม่ดีเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนี่เวลาเราทำอะไรใช่ไหมคุณตู่ชอบเลยไหมชอบพี่ป้าแบบนั้นไหมชอบเพราะว่าดุดันไหมเกี่ยวปะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เคยถามท่านว่าอะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าความจริงใจที่ผมมีให้ท่านมากกว่าแล้วก็เราทำอะไรเราไม่ได้เสแสร้งเราเป็นตัวของตัวเองผมไม่เหมือนคนอื่นผมไม่ไปเอาใจคนไม่ไปยกยอปอปั้นคนมากผมเป็นคนตรงไปตรงมาเพื่อนหรือว่า
น้องๆพี่ๆนักข่าวก็ทราบว่าผมเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องไปทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะมันไม่มีความจำเป็นเนี่ยพี่แดกเขาเลยถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงรักลุงตู่นะเนี่ยเมื่อกี้ตอบไปแล้วไงมีอย่างอื่นไหมมีข้อเสียบ้างไหมลุงตู่เนี่ยมีข้อเสียพี่เจอเช้าเย็นเลยเนี่ยมีบ้างไหมอันที่แบบคือบางอย่างมันบางทีอย่างเรื่องของอารมณ์เนี่ยผมเข้าใจพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมว่าบางทีมันเป็นเทคนิคของท่านนะสมัยท่านเป็นทหารท่านต้องคุมกองทัพคุมทหารเป็นแสนแสนนายเนี่ยบางทีวันจันทร์ท่านบอกเจอหน้าวันจันทร์ท่านก็แกล้งโมโหไปอย่างนั้นนะจะบอกว่าท่านแกล้งโมโหเหรอท่านเคยบอกผมนะแต่ไม่รู้อ่ะท่านก็พูดหัวเราะท่านบอกท่านก่อนบางทีผมก็แกล้งโมโหไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมต้องปกครองคนเยอะไงท่านก็หัวเราะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะมาใช้กับที่ผู้สื่อข่าวได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เจอของจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นแต่ท่านเป็นคนตลกแบบผู้นำท่านเป็นคนตลกเหรอผมเชื่อว่าคนที่อยู่ใกล้ท่านรักท่านทุกคนลองไปถามท่านรองนายกอนุทินดูลองไปถามพี่ท็อปวราวุฒิดูอย่างเงี้ยเป็นมุกแบบผู้นำทหารป่ะแบบมุกหยอกๆไม่เอาเป็นว่าผมเองเนี่ยคุยกับเวลาเคยไปต่างประเทศกับท่านเนี่ยนั่งบนเครื่องนี่หัวเราะท่านผมพูดจนท่านหัวเราะน้ำตาไหลอ่ะมีไหมมีสักตอนไหมมุกอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมุกจะได้รู้ไม่เก็ตไงตอนนี้นึกไม่ออกว่าไม่ออกเป็นนานแล้วไงเคยเจอแต่ท่าทีแต่ว่าเวลาอยู่ในครม.หรือก่อนประชุมเนี่ยพี่ท็อปมารู้ดีพี่ท็อปก็มุกเยอะไงท่านวราวุฒิอ่ะเห็นไหมแล้วท่านก็น่ารักท่านก็น่ารักคือทุกวันนี้ผมก็เหมือนบอกอะว่าตอนที่ปุ๊บหายไปเลยปั๊บเนี่ยผมก็บอกท่านว่ามันเหงานะคือชีวิตมันเหมือนเหงาๆเลยอ่ะไม่ได้เจอลุงตู่เนี่ยตอนนั้นนะเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันเจอบ่อยไงแล้วผมผูกพันกับท่านไงผมเคยบอกท่านว่าเดี๋ยวท่านไม่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาท่านบ่อยๆนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอท่านเป็นองคมนตรีอ่ะมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไงว่าถูกไหมฮะผมเองแต่ความผมเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ตรงไหนมันเหมือนเดิมไงแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัววางตัวอีกแบบหนึ่งเพื่อไม่ให้ท่านเสียหายเท่านั้นเองเพราะผมยังอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปสองเดือนก่อนไปถ่ายรูปที่บ้านเขาตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนะฮะแต่ว่าถามว่าเจอไหมผมก็เจอว่าทานข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องการเมืองแล้วเพราะว่าผมก็ต้องรู้บริบทของผมด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนถูกไหมแต่ความรักความผูกพันเนี่ยมันตลอดชีวิตไงผมบอกท่านเลยว่าความรักที่ผมมีให้กับท่านเนี่ยมันตลอดชีวิตผมนะรักท่านมาก่อนที่จะเป็นนายกไหมหรือว่ามารักกันตอนที่ทำงานไม่ตอนก่อนเป็นนายกเนี่ยผมไม่เคยเจอท่านนะแต่ผมก็พูดถึงท่านตลอดชื่นชอบตอนนั้นเนี่ยชื่นชอบสมัยเป็นผบ.สมัยเป็นตั้งแต่ไม่ฮะปี60น่ะตอนปี60น่ะเริ่มนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เจอได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเนี่ยถ้าก่อนจบเบรกได้นะพี่ให้เลือกสักแนวคิดนึงที่พี่ชื่นชมที่สุดหรือว่าได้รับการถ่ายทอดมากที่สุดจากลุงตู่เนี่ยคือเรื่องอะไรผมว่าถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยคือที่ท่านคือผมคิดว่าคือในเรื่องมันมี2 อย่างก็คือ1คือในเรื่องของการที่รักประชาชนรักประเทศหรือยึดมั่นในการที่ทำงานให้กับประเทศชาติยึดมั่นในสถาบันประมาณอันนี้คือหลักของท่านอันนี้ที่ผมที่ตรงกับผมนะส่วนที่สองก็คือวิธีการทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยท่านก็สอนแนะนำหลายๆอย่างนะเพราะว่าคือในเรื่องของการวางแผนต่างๆเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้มาจากท่านว่าการทำงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายเนี่ยต้องมีหลักคิดยังไงต้องวางแผนยังไงเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบทำเรื่องไหนที่รอได้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เวลาบริหารจัดการท่านแบบทันทีเลยเวลาสั่งการเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมชื่นชมชอบท่านอย่างก็คือว่าท่านให้เกียรติเวลาผมเสนอตั้งแต่ผมเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็โฆษกรัฐบาลก็เล็กๆอ่ะแต่ว่าผมเสนอว่าท่านครับเรื่องนี้น่าจะทำอย่างนี้นะฮะรัฐมนตรีบางท่านน่าจะทำนี้ซึ่งท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ท่านก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของพวกเราและท่านก็สั่งการอันเนี้ยสำคัญเพราะบางคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาฟัง
มาฟังโฆษกรัฐบาลเสนอไปก็ไม่ฟังหรอกแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนเวลาประชุมท่านไม่ใช่ตัดสินใจคนเดียวทุกครั้งคนจะมองว่าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจคนเดียวไม่ใช่เลยท่านมีทีมที่ปรึกษาของท่านทุกด้านเลยกว่าจะตัดสินใจสักอย่างเลยตัดสินใจไวแต่ท่านคุยมาก่อนทุกครั้งเลย